ประเด็นข่าวสุดท้ายครับอย่างที่พูดไว้โปรยไว้นะครับว่ามีการปอกเปลือกนะครับข้าวโพดก็คือคงเนี่ยครับที่เป็นข้าวโพดอ่อนรวดเร็วครับ3-4วินาทีเลยไปดูความเร็วตรงนั้นนะครับโดยมีหญิงสาวนักปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนมืออาชีพมือเร็วครับใช้เวลาปอกแค่3-4วินาทีต่อฝักจนกลายเป็นนักปอกเปลือกข้าวโพดอ่อน มือวางอันดับหนึ่งครับที่ปอกได้เร็วที่สุดมากที่สุดและมีรายได้สูงสุดไม่เคยมีใครเทียบชั้นหรือว่าสามารถทำลายสถิติได้ไปดูการปอกข้าวโพดอ่อนครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับของการรับจ้างปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกกันว่าปอกดาบคงครับนี่ครับที่โรงปอกข้าวโพดอ่อนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่1ตําตำบลฉลุงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่ครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มาทํากันสามารถสร้างรายได้นะครับ3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อวันแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถความรวดเร็วในการปอกของแต่ละคนโดยได้ค่าปอกกิโลกรัมละ5บาทเนี่ยครับเราดูไปเรื่อยๆนี่คือการปอกข้าวโพดครับปอกดาบคงครับ โดยปกติเนี่ยเวลาเราจะทำอาหารเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาปอกมาในลักษณะของปอกเปลือกออกมาแล้วก็ไม่มีไม่มีขนไม่มีหนวดข้าวโพดนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับในพื้นถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเราก็จะเห็นทั่วๆไปว่ารับปอกเปลือกข้าวโพดบ้างนะครับที่เป็นข้าวโพดอ่อนรับปอกสตอรับตัดผักบ้างล่ะตัดรับรับจ้างปอกตัด จุกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปที่ตําบลฉลุงอาเภอหันใหญ่ไปเห็นอีกหนึ่งอาชีพครับท่านผู้ชมว่าเร็วไหมครับเห็นไหมฮะบอกให้เร็วครับแล้วก็ข้าวโพดต,ต้องไม่หักจากฝักด้วยแล้วก็จะมีตรงส่วนที่ที่เป็นท้ายข้าวโพดนี่นะครับก,ก็จะมีหุ้มไว้อยู่นะครับเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อที่จะคงรูปข้าวโพดอ่อนเอาไว้นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่จะพาไปดูก็คือนักปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนมืออาชีพ เป็นมือวางอันดับหนึ่งของที่นี่หรือว่าอาจจะเป็นนักปอกเปลือกข้าวโพดท,ที่เร็วที่สุดในสงขลาหรือในประเทศไทยก็ว่าได้มีชื่อว่านางสาวสารออ่อนแก้วอายุ37ปีหรือว่าสาวขอครับซึ่งเป็นชื่อเล่นที่เรียกกันนางสาวสารอหรือว่าสาวขอเนี่ยครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะความชํานาญในการปอกเปลือกข้าโพดอ่อนที่หาตัวจับยากครับน่าจะเป็น สารร้องอน้องขอคนนี้นะครับเพราะว่ามือเร็วมากเรียกว่ามองแทบไม่ทันเลยครับพดแต่ละฝักใช้เวลาปอกแค่3-4วินาทีเท่านั้นและเร็วกว่าคนอื่น2-3เท่าตัวโดยวิธีการปอกนะครับเริ่มจากปาดหัวเอาเปลือกนอกออกกรีดส่วนหัวให้รอบแล้วกรีดหางลอกเปลือกออกเป็นอันเสร็จ แต่พอดูนางสาวสารอหรือนางสาวขอครับทำแล้วด้วยความที่มือที่เป็นมือเร็วมืออาชีพนะครับจนดูแทบไม่ทันเพราะว่าเหมือนรวบรัดทุกขั้นตอนเอาไว้ทีเดียวซึ่งในแต่ละวันนางสาวสารอนางสาวขอจะปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนได้วันละประมาณ100กิโลกรัมและปลอกได้มากกว่าคนอื่นๆ2-3เท่าตัวเป็นคนที่ทําเงินจากการปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนมากที่สุด ไม่เคยมีใครทำลายสถิติได้ครับเราทีมงานครับไปพูดคุยลงพื้นที่นะครับไปสอบถามนางสาวสารอบอกว่าเขายึดอาชีพรับจ้างปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนมานับ10ปีแรกๆก็ปอกช้าแต่พอนานเข้าก็เริ่มเข้ามืออย่างที่เห็นในปัจจุบันและช่วงที่ทำใหม่ๆก็มีบ้างนะครับที่อาจจะพลาดโดนมีดบาดแต่ตอนนี้ไม่เคยถูกมีดบาดอีกเลยเพราะว่า จังหวะการปอกทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเรียกว่าแทบจะหลับตาปอกกันได้เลยนะครับนางสาวสาวรหรือว่านางสาวขอยิ้มนะครับแคกนิดหน่อยฟอร์มนิดหน่อยแต่ว่าเขาปอกได้ได้เร็วจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับวางเลยครับนับหนึ่งสองสามสี่ปั๊บวางเลยนะฮะนี่คือความชำนิชำนาญเวลาเราทำอะไรนะครับ พอเกิดทักษะพอเกิดความชํานาญมันก็จะเกิดทักษะในการทํานะครับไม่ว่าจะทําอาหารไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ประดอยไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะในการทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็น DIY หรือเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านไอเดียในลักษณะแบบนี้ได้หมดเลยครับก็จะเกิดเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่ามันทําแล้วเพลินมันทําแล้วสนุกมันทําแล้วมีรายได้ในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันครับ